เปลี่ยนอินเด็กซ์2ให้กลายเป็นภาษาไทยด้วยคลิกที่ edit customize คลิกที่ index to modify เปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยนะครับขอดูนี่ฟอนต์ภาษาไทย18ตัวหนาสีแดงแล้วแต่นะครับคลิกสไตล์แล้วคลิกโอเคอีก1ครั้งทีนี้สมบูรณ์แล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าดัชนีสุภาษิตเราและหน้า contents นะครับคือได้เปลี่ยนภาษาไทยแล้วทีนี้เมื่อการใช้เมื่อเราเอามาคลิกที่เห็นนะครับสารบัญแรกขีดช้างตับกระแตนจะเห็นว่ามีลิงก์ขึ้นมาเราลองคลิกดูขีดช้างตับกระแตนก็จะมาสู่หน้าจอเลยทีนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะแทรกเสียงเข้ามานะครับเราต้องการที่แทรกเสียงนะครับดูสไลด์กันนิดนึงนะครับเป็นวิธีการที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนสารบัญเป็นภาษาไทยอินเด็กซ์ก็เหมือนกันนะครับเด็กทำ3ครั้งครับการเปิดหน้าหนังสือไปหน้าต่างๆเราคลิกที่ Flip to Overview มุมมองหลักสารบัญ First Page หน้าแรกดัชนีนะครับหน้าปกหน้าหลังโอเคเมื่อเราคลิกที่สารบัญแรกก็จะมาเปิดหน้าที่ลิงก์ไปได้เลยทีนี้การแทรกเสียงในหน้านะครับเราจะแทรกเสียงในหน้าเราจะใช้ที่เดิมครับคลิกไปที่insert media ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราก็เลือกนะครับทีนี้กลับไปที่หน้าโปรแกรมเราจะเอาเสียงที่เราเตรียมให้ว่าขี่ช้างตะกะแตนนะครับเราคลิกที่เครื่องหมายบวก insert multimedia object แล้วกลับไปที่เก็บไฟล์เสียงที่เราดำเนินการเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็แค่นะครับลากออกมาวางลากออกมาวางนะครับเมาส์ drag ลากออกมาวางปล่อยนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้ไฟล์เสียงเราขยับได้นะครับไฟล์เสียงได้อยู่เอาเมาส์มาคลิกที่ตัว select object นะครับแล้วเอาเมาส์มาคลิกเห็นไหมว่าเมาส์เปลี่ยนไปเราไปเรามาคลิกดูนะครับเสียงที่เราบันทึกไว้มีมาไหมครับจะเห็นว่านะครับเราได้นำไฟล์เสียงที่เราได้บันทึกไว้แล้วมาใส่เพื่อหน้าอีบุ๊กเราจะได้มีเสียงเมื่อคนมาอ่านแล้วคลิกก็จะมีเสียงบรรยายด้วยนะครับเราลองทำอีกหนึ่งครั้งเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าผมคลิกเพิ่มเสียงเข้ามานะครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมเสียงไว้แล้วนะครับเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าผมก็แค่ลากลงมาวางนะครับแล้วก็